นี่ดังนั้นผมจะพูดเสมอว่าคุณเก็บพระในบ้านเนี่ยซื้อพระในบ้านเป็น10ล้านคุณมีเหรียญนี้แล้วหรือยังมีเงินมากกว่าผมแต่มีเหรียญประหลาดผ่านเหมือนผมได้ไหมคุณค่าของนักสะสมมันอยู่ตรงนี้ถูกป่ะถ้าวันนี้อยากได้ปู่ทวดมีตังค์ใครก็ซื้อไหนก็ซื้อได้แต่วันนี้ถ้าอยากได้ประหลาดผันสภาพเนี้ยคุณกำตังค์แล้วพรุ่งนี้คุณไปหาซื้อได้ไหมมันอยู่ที่คนมีของคนมีของแล้วเข้ามาขิงกันอ่ะเฮ้ยเนี่ยประหลาดผันพี่ปู่ผลหายากโอ้ยแบบนี้เล่นพื้นที่มันก็เล่นอ่ะเก่งจริงก็หามาแข่งกันดิเก็บแบบนี้ดีกว่าโอ้ยแบบนี้นี่กูก็มีตั้งหลายเหรียญแต่แบบนี้มึงมีไหมอ่ะเนี่ยมันคือคุณค่าของนักสะสมผมจะบอกให้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการสะสมถูกไหมปืนไอ้รุ่นที่มีเกินกามันจะแพงไหมไอ้รุ่นที่หายากๆก็แพงสะสมสแตมป์เห็นไหมไอ้ที่จะพิมพ์เยอะๆที่ไหนก็มีแพงไหมอันไหนที่หายากเยอะก็แพงผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปสู่ในจุดของนักสะสมอย่างแท้จริงซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่ะผิวเผินมากยังไม่ได้เข้าไปถึงจุดนี้นะครับก็อยากไปเดินดูพระนะว่ามันเป็นยังไงแต่คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับตลาดนัดพระที่ผมนะทำอยู่แล้วครับตลาดนัดพระเครื่องพระตะวันตกที่กอบกุลก็มีแผงวางขายสิ่งที่ผมไปในใจไม่ได้แค่อยากจะซื้อพระและดูพระนะอยากจะรับรู้ว่าวงการพระเครื่องนะตอนนี้หรือความเป็นอยู่ของพี่น้องชาววงการพระเครื่องนะขณะนี้มันไปในทิศทางใดแล้วสิ่งที่รับรู้ได้ก็คือเฮ้ยคนเล่นพระที่อยากจะหวงแหนอยากจะสะสมน้อยลงคนขายมากขึ้นไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับถามว่าทำไมไม่ค่อยมีคนซื้อก็ไม่มีพระที่เขาอยากซื้อให้ซื้อไงคุณต้องเข้าใจนะแต่รู้สึกว่าจะไม่มีผลไม้ผลไม้ชุมคอมีผลไม้อะไรไหมแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มน่าจะไม่ใช่นะเอานี้ก็ได้ดูมีน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งชงกับน้ำร้อนใส่มะนาวให้พี่หน่อยถ้ามะนาวที่นี่ไม่มีข้างบ้านอ่ะเขาออกลูกเยอะเลยไปเด็ดมาได้แต่ไม่ใช่ของเราหน้าบ้านใครก็ไม่รู้ฮะอ่ะโอเคนะครับบางคนคิดว่าคนซื้อพระน้อยลงเพราะวงการพระเครื่องมันขาลงไม่ใช่ผมบอกเลยคนซื้อพระน้อยเพราะพระที่เขาอยากซื้อไม่มีให้เขาซื้อผมใช้ตัวผมเป็นบรรทัดฐานว่าผมไปแล้วผมอยากจะเจอพระที่ผมอยากได้ไม่ได้ฟิกว่าหลวงพ่ออะไรนะแต่ต้องเป็นพระยอดนิยมที่ผมรู้จักแต่ไม่มีในตลาดพระแค่นั้นเองนะครับคือพระที่คนอย่างผมหรือว่าผมเชื่อนักสะสมหลายคนอะไปอยากเจออะไรชินราชอินโดจีนปู่บุญพ่อเงินพ่อทาใช่ไหมชินราชอินโดจีนปู่บุญพ่อเงินพ่อทาพ่อเต๋ปู่สุขบ้านกลางนี่จุฬามณีหน้าฤาษีหลังนางพ่อหนงคลองมาดันอ่ะพ่อแดงทุ่งคอกก็ได้พ่อโบยวัดมะนาวนะเหรียญคณาจารย์เมืองราชบุรีทั้งหลายไม่มีให้ซื้อ
ไม่ใช่ว่าคนซื้อพระน้อยลงนะคนอยากซื้อยังอยากซื้อเท่าเดิมแต่ไม่มีพระแบบที่เขาอยากได้ให้เขาซื้ออันนี้คือใครคิดว่าเป็นจริงอย่างที่ผมพูดผมมีตังค์ผมอยากไปซื้อแต่ไม่มีพระให้ผมซื้อนะครับแล้วมันก็ประกอบกับสิ่งที่เราเห็นในงานประกวดพระเครื่องก็ไม่ได้มีโต๊ะรับตัดสินพระที่เป็นโต๊ะอนุรักษ์สักเท่าไหร่นะครับอันนั้นต้องบอกก่อนนะฮะนะแต่ในงานอย่างงานวัดห้วยครั้งเนี้ยเขามีโต๊ะอนุรักษ์คุณเข้าใจไหมเขามีโต๊ะอนุรักษ์อนุรักษ์พระนครปฐมบ้านเขาแต่ก็แปลกคนที่ไปรับและตัดสินนะไอ้คนที่ทำมาหากินอยู่วัดห้วยอ่ะเดินตลาดนัดวัดห้วยอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นเข้าไปช่วยงานเหมือนกันก็แปลกนะทำมาหากินอยู่ที่นั่นแต่ไม่เข้าไปช่วยงานแต่ถ้าเป็นตลาดพระเครื่องราชบุรีคนที่ทำมาหากินอยู่ในตลาดราชบุรีเขานะช่วยงานประกวดของราชบุรีทุกครั้งนะครับต้องลอยเที่ยงคืนพี่ลอยกระทงเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกไม่เป็นไรเมื่อเราได้เห็นโต๊ะอนุรักษ์นะฮะเราได้เห็นคนที่ยังอยากอนุรักษ์พระเครื่องเนี่ยฮะเราก็จะเห็นคนที่เอาพระหายากๆอ่ะเข้ามาสู่งานประกวดแล้วคุณรู้เปล่าเมื่อเวลามีพระหายากๆเข้ามาส่งงานประกวดคนที่อยู่ในการประกวดก็จะได้เห็นไปด้วยก็จะได้ฝึกการดูพระไปด้วยแต่ถ้าในโต๊ะงานประกวดไม่มีโต๊ะอนุรักษ์คุณคิดว่าประกวดอะไรกันแล้วประโยชน์จากการประกวดนั้นคืออะไรแล้วแก่นแท้ของงานประกวดคืออะไรจริงๆแล้วในยุคผมแก่นแท้ของการประกวดคือเอาพระไปตรวจว่าแท้หรือเปล่าแล้วถ้าวันนี้ผมอยากรู้ว่าปู่ภูแท้หรือเปล่าพระกู่จุฬามณีหน้าฤาษีหลังนางแท้หรือเปล่าเหรียญพ่อค้ายวาจาศิษย์เหรียญปู่เขียวหลงบนแท้หรือเปล่าแล้วไม่มีรายการให้ผมไปส่งประกวดอ่ะแล้วประกวดอะไรกันคุณค่าของพระที่เข้าประกวดมันอยู่ตรงไหนเพราะเมื่อวานผมนะทอดทิ้งแฟนเพจไป1วันนะครับเนี่ยถ้าลอยได้คืนวันนั้นลอยอาคารสุดยอดพี่ดูสิแก้วนิดมุกนี้ใช้ได้ลอยแล้วลอยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในตอนเที่ยงคืนเราก็จะนะครับไปชอบชมบรรยากาศไม่พี่ที่ลอยแล้วคิดถึงท่านจังเลยผมก็คิดถึงท่านเหมือนกันแต่ท่านมาที่บ้านผมนะครับเมื่อประมาณสักวันไหนนะพฤหัสพฤหัสนะครับพระชัยหลวงปู่บุญกับพระชัยวัดอาจารย์พาทำไมเหมือนกันคืออย่างนี้ก่อนถ้าเหมือนกันน่ะก็คือต้องเป็นอันเดียวกันแล้วท่านสองคนน่ะเอาของที่สร้างพร้อมกันเสกพร้อมกันไปแบ่งกันแจกหรือเปล่านึกออกไหมครับคือเหมือนกับลูกอมนะครับลูกอมคราวนี้ผมหยิบไป10เม็ดเจ้าแบงค์หยิบไป10เม็ดคุณได้ลูกอมจากมือผมก็บอกได้ลูกอมจากพี่โอ๊ต
คนที่ได้ลูกอมจากเจ้าแบงก์ก็บอกได้ลูกอมของพี่แบงก์แต่จริงๆมันคือลูกอมที่สร้างพร้อมกันนะเอาว่าแท้ใช้ได้ก็โอเคนะครับดูแท้ดูเก๋ให้ได้หาแท้ได้แล้วสนใจประวัตินะครับก็จะมีความสุขระดับนึงแต่ถ้ายังดูแท้เก๋ไม่ได้รู้ประวัติไปแล้วยังหาของไม่ได้มันก็สุขไม่สุดอ่ะเพราะท่านขายผงน้ำมันองค์เล็กกลมๆที่ใช้ไม้เสียบหายากแล้วในยุคผมเนี่ยพ่อขายนี่เทวดาเมืองคอนในยุคผมนี่ใครดูพ่อขายเป็นเนี่ยคือสุดยอดแล้วปูเขียวที่ว่ามาแพงๆปูเขียวลงบนนะในยุคผมพ่อขายมาก่อนพ่อขายสวนขันพ่อสงเจ้าฟ้าสาราลอยมาพ่อขายที่มาคู่กับปู่ทวดเคยเห็นปู่ทวดหลังพ่อขายไหมแพงๆพ่อขายคลองมินที่ตัวตัดหลังหูปิ้นๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เจอแล้วนะครับคราวนี้ผมไปได้พระอะไรจากการประกวดมาบ้างผมไปได้พระอะไรจากการประกวดมาบ้างอยากดูไหมอยากดูผลงานไหมไปทั้งงานได้ซื้อกี่องค์วินวันนั้นห้าองค์ห้าองค์ได้อะไรมาบ้างอยากดูหรือยังและบางไผ่เนื้อทรายหนึ่งองค์แล้วผมเชื่อว่าแท้ตาเปล่าครับงั้นเดี๋ยวก็ลองเอามาดูกันในงานประกวดนะพระปิลันขาวใบเซอร์ยัดเป็นวัดอรุณอมรินทร์บอกปิลันขาวไม่มีคือมีทั้งวัดอรุณและมีทั้งปิลันขาวนะมีทั้งปิลันขาวก็ทำไมอ่ะก็สูตรพระโป่งอ่ะขาวดำก็ปกติแต่วัดอมรินทร์หลวงปู่คำอ่ะกับพระพุทธบาทปิลันอ่ะเขาต้องไม่เหมือนกันสิแต่คนที่ไม่รู้อ่ะว่าแยกกันยังไงอ่ะมีปากก็พูดไปแต่ถ้าเรารู้มาดิเราก็ซื้อในราคาปู่คำไงก็ได้แขวนพระปิลันก็สบายไปแค่นั้นเองครับสวัสดีครับพี่กาบางสะพานก็คือจริงๆแล้วการเล่นพระคือคนรู้เขาไม่ต้องขอคอมเมนต์ใครเขาไม่ต้องแคร์ใครเขารู้เขาก็เช่าสิ่งที่เขารู้แล้วเขาก็เล่นกับคนที่รู้เหมือนกันทุกวันนี้จะให้ไปเล่นกับคนที่ไม่รู้อ่ะมันก็ปวดหัวนะแต่ในเพจสันขวานเนี่ยเราอยู่ด้วยกันจนเป็นคนพอจะรู้แล้วถึงเล่นพระเราก็จะมีความสุขนะครับมีปีลันขาวก็มีของวัดอมรินทร์ปู่คำก็มีแต่ของปู่คำจะเนื้ออมแดงเป็นเนื้อน้ำมันแต่ถ้าปีลันขาวอ่ะเนื้อก็จะเหมือนพระนะครับสมเด็จโตนั่นเลยเป็นพระอะไรอ่ะไปดูกันนี่นะครับก็องค์แรกเอาที่ได้จากงานประกวดก่อนนะพ่อซับปากง่ามก่อนปู่ใจที่ได้มาจากงานองค์ที่ได้มาจากงานประกวดคือองค์นี้นี่นี่ครับชนิดที่เรียกว่าจะหลับตาลงไปได้อย่างไรนี่หลวงพ่ออะไรองค์ไหนรุ่นสองหลวงพ่ออะไรพองเงินพองเงินรุ่นไหนเก้าเก้าพองเงินหลวงพองเงินสุดสวยรุ่นสองครับนี่รุ่นสองแอดมินลูกอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้รุ่น2พ้องเงินรุ่น2ปี2500รุ่น2ครับรุ่น2ปีอะไรรุ่น2ผิวไฟส่วนพ้องเงินรุ่น2พี่รัตพลลิ้วสกุลใครๆก็รู้จักหมดเลยใช่อย่างนี้สิเขาจึงเรียกว่ายอดนิยมอ
เงินวัดตอนเนื้อหอมครับว่าแล้วต้องเป็นทีเด็ด2499อันนี้คือบล็อกคือบล็อกหลวงพ่อเงินน่ะนี่คือบล็อกเดียวกับรุ่นแรกนะรุ่นแรกอ่ะเขาจะทำตัวตอกชื่อว่าหลวงพ่อเงินมาตอกเข้าใจป่ะแต่รุ่นต่อมาก็ใช้บล็อกเดิมพระที่ใช้บล็อกซ้ำๆปั๊มเหรียญได้นั่นต้องเป็นบล็อกวัดผมบอกเลยคำว่าบล็อกวัดคือเป็นบล็อกที่วัดเนี่ยสามารถจะบอกโรงงานให้ใช้บล็อกเดิมอ่ะเอามาปั๊มได้แต่ถ้าเป็นก็เรียกอะไรนะมีคนมาจัดสร้างอ่ะสร้างครั้งเดียวเขาก็ไม่มาสร้างให้อีกไงพระที่ใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันปั๊มซ้ำๆมักจะเป็นวัดสั่งสร้างนะครับคราวนี้นี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่น2วิธีการดูก็เหมือนเหรียญรุ่นแรกก็ต้องบล็อกเดียวกันป่ะไปดูที่ตาเนี่ยโอ้โหตานี่ข้างในจะมีเม็ดตาใช่ไหมสวยแสดงว่ามีประสบการณ์คนตามหาแล้วงานเป็นงานแกะบล็อกสดตัวหนังสือมีรอยต่อยันต่ออักขระไหมสวยมากครับองค์นี้โลหะเป็นโลหะปี24กว่าไหมแม่มีจุดไข่ปลาในตาผิวไฟคมชัดลึกบล็อกสดชัดเจนครับโอ้โหราคาเท่าไหร่เพื่อนๆว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับเข้าสู่การเทียบราคาแล้วนะแสนเหยียบล้านสวยๆหลักแสนครับอาจารย์สวยๆหลักแสนใช่อันนี้สวยไหมยังมือปลายปลายนี่ระบุเป็นตัวเลขมาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกห้าหมื่นพี่พงวิทย์บอกห้าหมื่นอันนี้ทองต้องมี30,000แปดหมื่นไม่เป็นไรแปดหมื่นครับเอาว่าเอาหักทองไป 20,000 ก่อนนี่เอาแบบ 20,000 เรียกไม่ได้นะหนาขนาดนี้นะยกซุ้มดูดิโอ้ถ้าหัวสิงเล็กๆกระทองบอลนี่หัวสิงใหญ่เติบเลย 70,000 100,000 70,000 ครับ 40,000 บวกรวมทอง 65,000 เอาอย่างนี้ก่อนว่าถ้าตอนนี้หักทองไป 20,000 เหรียญตัวเปล่าเพื่อนๆคิดว่าเหรียญหรือว่าเงินรุ่น2ถ้าเทียบกับสมมุตินะเต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิวปี36เพื่อนๆว่าอะไรหายากกว่ากันเหรียญนี้หายากกว่าแน่นอนเต่าปูหลิวปลดหนี้องค์เท่าไหร่30,000กว่า40,000เอา 20,000 มาอ่ะ 20,000 ถ้าวางคู่กันคุณหยิบอะไรก่อนเพราะเงินหายากกว่าครับอันนี้คือไม่มีราคาตายตัวเพราะว่าของอ่ะอย่างเหรียญเพราะเงินรุ่น2เนี่ยไม่ได้มีให้เช่ากันทุกวัน
หาไม่ได้ง่ายๆไม่มีราคากลางผมกำลังพูดถึงว่าการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางของคุณค่าพระเครื่องหรือถ้าเอาเหรียญนี้ไปเทียบกับเหรียญ6รอบเพราะเงินเหมือนกันเหรียญ6รอบเพราะเงินเหรียญเท่าไหร่20,000กว่า20,000กว่าระหว่างเหรียญรุ่น2กับเหรียญ6รอบเพราะเงินน่ะวางคู่กันเพื่อนๆหยิบอันไหนก่อนหรือคุณแขวนเหรียญรุ่น6รอบกับแขวนเหรียญรุ่น2ไปอ่ะคนนึงแขวน6รอบคนนึงแขวนรุ่น2คุณคิดว่าคนน่ะที่เค้ามองไปที่คออ่ะเค้าจะตื่นเต้นกับคนไหนมากกว่ากันนี่ไงนี่คือการเปรียบเทียบวิธีการคำนวณคุณค่าพระเครื่องแบบง่ายๆนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนนำเหรียญรุ่น2มาให้ซื้อไม่ต้องลังเลไม่รู้จะลังเลทำไมนี่เพราะว่าในไลฟ์ผมอะไม่มีเหรียญรุ่น2มาเข้าไลฟ์นานแล้วจะไม่เจอต้องดูตำหนิป่ะไม่ต้องดูตำหนิเลยเนื้อเก่าเนี่ยลักษณะงานแกะบล็อกสดคมนี่ดูเมตตาอ้าวเห็นป่ะโอ้โหนี่ฉะนั้นก็วันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็ใบเจ้าหนึ่งท่านดังระดับประเทศสร้างพระเป็นร้อยวัดในประเทศไทยเอาว่าเพราะเงินนายหอมอ่ะเป็นพระที่ได้รับการนิมนต์ไปปลุกเสกมากที่สุดในประเทศอ๋อคุณโกมันโป่งนี่เป็นพระที่ขึ้นคอแล้วไม่ตกรถครับอาจารย์แล้วก็ใบเจ้าหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าหมวดอะไรนะนครปฐมอันเมื่อกี้หมวดยอดนิยมอันนี้อยู่ในหมวดหายากที่ไหนแท้ไหมแท้เพราะว่ากระไหล่ตรงยุกเหรียญแกะบล็อกสดผิวแท้พระแท้อุคนเทียนดาหืมพี่อาทิบอกเทียนดาเทียนดาดนี่คือประหลัดผันซึ่งเป็นพี่ของหลวงพ่อผลพี่เป๊กและน้องสวัสดีครับแกะบล็อกสดกระไรแท้สุดยอดครับสวัสดีครับพี่เป๊กนี่เข้าป่ะเอาว่าเหรียญเมืองนครปฐมอะถ้าเทียบเหรียญนี้กับเหรียญพ่อเงินอะไรเจอน้อยกว่ากันนี่ไปทีละสเต็ปนะเหรียญเก่ายอดนิยมคนไม่รู้คือไม่รู้ว่าผันไหนประหลัดผันหายากกว่าครับเพราะไม่มีชื่อวัดบอกแต่พอคนรู้ว่าวัดเหรียญดัดก่อนพ่อผลหรือหลังพ่อผลคนที่มาตอบชื่ออะไรอาทิพัทเกตนะนั่นเพื่อนผมเรียนห้องเดียวกันเลย
ผมชื่ออาทิตย์เขาชื่ออาทิครูจะเรียกผิดประจำอีกคนนึงชื่อไอ้แม็กอาทิตย์ห้องเดียวกันเลยห้องสามอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์สวัสดีพี่พอลี่ครับพี่พอลี่สวัสดีครับประหลาดผันหายากกว่าเพราะเราพบเจอน้อยแล้วท่านเหรียญท่านออกก่อนเหรียญพ่อผลพ่อผลเหรียญเท่าไหร่พ่อผลจะได้เหรียญละ 20,000-30,000 แล้วเหรียญเนี้ยถ้ามีคนมาเสนอขายคุณ 20,000 อ่ะคุณซื้อไหมถ้าคนซื้อไปขายก็งงๆว่าจะซื้อไปขายใครก็ไม่มีดูป่ะก็ไม่รู้ว่านะฮะเหรียญนี้นะครับใครจะซื้อหรือนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคนรู้ประวัติเรานี่คือพี่ของหลวงปู่ผลเหรียญหายากไม่ก็เจอแล้วรู้ด้วยว่าเป็นวัดเทียนดัดสำหรับผมโอ้ถ้าผมซื้อพระใหม่ๆเหรียญละ 40,000-50,000 ได้เหรียญเนี้ยผมต้องรีบซื้อได้เลยไหมครับผมปิด 20,000 ใจเย็นๆซื้อได้ครับอยากได้ใจเย็นๆนี่ต่อไปคุณคิดว่าเหรียญเนี้ยผมมีสวยกว่านี้ไหมคุณคิดว่าโอ๊ตบางแพเนี่ยมีเหรียญนี้อีกไหมในขณะเดียวกันคุณคิดว่าเซียนทั้งประเทศเนี่ยจะมีคนที่มีเหรียญนี้กี่เหรียญฮะสวยกว่าเลยนะซื้อมา 40,000ให้ใครแอดลูกแอดไปเอากระเป๋าพี่มาหน่อยแป๊บนึงถ้าหลวงปู่ผลนะเจ้าตำรับกิ่งโป่งฟ้าปู่ผันเนี่ยเป็นพี่แท้ๆปู่ผลแล้วเขาเรียนอะไรมาฮะอ้าวก็เป็นพี่แท้ๆปู่ผลนะแล้วท่านสร้างเหรียญรุ่นเดียวเนี่ยอย่างหลังยันจักรด้วยอันนี้จักรนารายณ์นะลงตัวนะถ้าจากพระอินทร์จะลงสักกัสสะวชิราวุธทังแล้วพระอินทร์นะถ้าตัวนะนี่คือจากนารายณ์โอ้โหเก่งแน่ประมูลครับพี่สามารถยังแอคอาร์ตไม่จบเลยแซมบอกประหลาดผันสวยมากมากพี่แซมกิตติวัฒน์ยังแอคอาร์ตไม่จบเลยขอแอคอาร์ตอีกหน่อยอาจารย์โอสอนทั้งประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เลยครับระดับพี่โอ๊ตบางแพมีแน่นอนครับนี่อีกหนึ่งองค์ที่ไหนที่ไหนที่ไหน17เมษายน2486ก็ใหญ่บางทั้งเหนือเลขอาราบิกโรงงานหรือว่าร้านที่แกะเหรียญเป็นเลขอาราบิกมักไปงานของร้านอะไรชโลกุลก็ใหญ่4สตองทางใต้ครับอันนี้คือเหรียญเงินลงยาหลวงพ่อใหญ่วัดบางช้างใต้นี่คืออาจารย์ของหลวงพ่อพินวัดอุบลนี่เนื้อเงินลงยาคุณคิดว่าต้นทุนน่ะแพงมากๆนะ
พระเกจิอาจารย์ที่ลูกศิษย์ออกทุนสร้างเนื้อเงินลงยาให้นี่คือแล้วงานเนื้อเงินลงยาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานเขาเรียกอะไรต้องเป็นงานสั่งทำเป็นงานแฮนด์เมดเพราะยายบางช้างใต้นี่เหรียญปี2486ปรมาจารย์ล้วนๆโรงงานเดียวกับพระแชมป์ฉลองรุ่นแรกระดับอาจารย์เลยนี่ครับเอาว่ารู้จักเหรียญเมืองนครถมมาเยอะเหรียญเนี้ยเคยเห็นกี่เหรียญยืนยันตัวตนไงถือลูกชิ้นมาสองไม้เข้าใจละโคตรจะคลาสสิกงานทำมือครับเคยยอดลงยาบนเข็มกลัดอ๋อพี่ตาตะโกนเคยยอดยาบนเข็มครับนี่ครับวัดบางช้างใต้ครับเห็นครั้งแรกทรงเดียวกับพ่อผ่านวัดเสือลพบุรีเลยตรงนั้นเลยครับพ่อผ่านวัดเสือปีอะไรครับพี่ประกรณ์พี่พอลีกดไลค์มาให้นี่ขอบคุณครับพี่พอลีนี่พ่อผ่านวัดเสือลพบุรีปีอะไรสองสี่แปดต้นๆครับสองสี่แปดต้นๆพี่ครับพอผ่านเสือใช่พอนี้แปดหกเขาทำเป็นเลขอาราบิกคนแรกเจอบ่อยมากครับแต่ไม่เคยซื้อไม่รู้ว่าเขาเล่นกันครับผมบอกได้ว่าไม่จริงมีรู้ไหมนะครับนี่นะถ้าจริงส่งรูปให้ผมดูหน่อยนี่ไม่เสียชื่อเอาจริงนะพี่สวัสดีผมเตะคอนโดเคยเห็นเข้ามากองขายอันนี้เก็บไปเก็บนี้ได้ลูกนี่ผมก็ยังเชื่อว่าไม่จริงเพราะอะไรเปล่าเพราะเหรียญเนี้ยนะเซียนระดับตำนานที่อยู่ในสนามพระเนี่ยถ้าแท้เนี่ยถูกป่ะเอางี้ดีกว่าถ้าพี่เจออ่ะพี่เอามาขายผมเนี่ยนะผมซื้อให้ละ 30,000 เพราะลงยาแบบเนี้ยยุคเดียวกับพ่อพจน์วสีโลหะยุคเดียวกับพ่อคงมังกรพร้อมป่าตาลแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ผมสันงานลงยาแบบนี้นักอนุรักษ์นิยมเรียนชอบมากใช่ถ้าเจอแบบเนี้ยพี่แคปพี่ถ่ายรูปแล้วส่งให้ผมเลยพี่สวัสดีบอกไว้ได้ครับผมคิดถึงอาจารย์โอ๊ตมากครับไม่ได้ไปขายพระให้อาจารย์เกือบปีแล้วอ่ะนะก็มาก็มานะครับอ้าวใครเคยเห็นเหรียญนี้ผ่านตามาบ้างกด9ถ้าเคยเห็นครั้งแรกกด1ใครเคยเห็นครั้งแรกกด1ครับเห็นครั้งแรกนะกด1เคยเห็นบ่อยๆกด9โอ้โหพี่ๆกด1มาเลยกด1กันหมดเลยโอ้ครั้งแรกหมดเลยโอ้โหครั้งแรกหมดเลยพี่ก็ต้องถามพี่สวัสดีว่าพี่เจอที่ไหนมารุดพี่จิราพี่นี่ขนาดว่าเขาดูไลฟ์สดพักเครื่องหลายเพจเลยนะนี่คุณแซงอยู่แล้วกด1111กด1ไปหมดเลยอ่ะแล้วพี่สวัสดีเนี่ยเจอบ่อยเจอที่ไหน
ที่อยู่แถวถ่ายสี่ครับตลาดไหนตลาดไหนครับพี่สวัสดีผมเตอร์คอนโดแล้วมีกี่เหรียญที่มารถบล็อกผมดูทุกเพจเพิ่งเจอเหรียญเดียวขอแคปด้านหลังครับพี่ใส่ผมซิ่งขนส่งทั่วประเทศงานเก่าแบบนี้จะเจอในกองง่ายๆล่ะครับฮ่าฮ่าฮ่าพี่กดหนึ่งมาหมดเลยนะครับสรุปแล้วพี่เจอในร้านหรือเจอเขามากองขายแถวพุทธมณฑลสาย4ครับพักข้างถนนครับตลาดสินสมบูรณ์ต้องรีบกลับไปพรุ่งนี้ไปเอากลับมาขายผมนะถูกไหมถ้าเหรียญแบบนี้นะคนที่อยู่สายจีนครปฐมไม่ซื้อนี่ต้องบอกว่านะครับต้องเรียกว่าความรู้ไม่ถึงอะนะครับเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญด้วยโอ้โหนะครับเอางี้น้องแบงค์ลองเซิร์ชเหรียญลงยาพ่อใหญ่บางช้างใต้เหรียญลงยาพ่อใหญ่บางชันใต้ของพี่องค์ดาราเราก็ไม่รู้นะเปิดใช้เลยผมเจอแบบนี้ในกองผงฟ้าก็เลยแหละอันนี้ปีอะไรเนี่ยนี่ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าแต่พี่ๆดูในนี้นะนี่ปีไหนไม่รู้ไม่รู้เลยหรือเปล่าแต่มีคนรับออกบัตรด้วยพาไม่เล่นแต่ต้องดิ้นรนไปออกบัตรด้วยพี่ใหม่สวัสดีครับอาจารย์ใครนะพี่ใหม่พี่ใหม่โอเคมุกเล็กพี่ใหม่มุกเล็กอยากได้เลยครับอาจารย์ผมเจอแบบนี้ในกองต้องคว้าก่อนเลยพ่อเงินรุ่น2เท่าไหร่ครับพี่คณาธิจัดให้เอาว่าในเนี้ยคุณดูนะคุณเปิด Google มาเนี่ยคุณยังเจอเหรียญเนี้ยกี่เหรียญนะ1เหรียญ2เหรียญอาจจะไม่เจอ2เหรียญเองเหรียญเลือกกับไปหมดอ่ะเออจริงครับพี่แล้ว Google เนี่ยไม่มีองค์พี่ดาราก็แล้วองค์แรกอ่ะขายกันเลยอันนี้เดี๋ยวก่อนนะปี58ผมดูทุกเพจไม่เคยเจอครับปี58ปี58พักกดไป12,000ยังไม่ปิดเลยโอ้โหมาใครไม่นี่ปี58นะใช่พี่อัตพลกำลังบอกว่ามีน้อยรุ่นนี้นี่ผมถึงบอกว่าพี่บอกว่าไม่รู้เขาเล่นกันก็เพราะว่าพี่ไม่รู้ไงเลยพลาดโอกาสเห็นไหมครับเลยพลาดโอกาสอ้าวนี่คุณอัตพลทองกระลำนี่สายอะไรเซียนเมืองคอนโดมเลยเขาบอกเหรียญนี้ไม่เล่นกันใช่ไหมผมก็หัดเรียนรู้จากพี่โอ๊ตนะครับนั่นแหละครับดังนั้นผมจึงบอกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลาพี่จะพิมพ์อ่ะถูกไหมพี่ต้องพิมพ์อะไรที่เขาเรียกนะอย่าให้คนเข้าใจผิดว่าพระสูงค่าเนี่ยจะด้อยค่า
อันนี้สำคัญนะครับฉะนั้นน่ะเวลาเราจะแสดงความเห็นน่ะเราอย่าแสดงความคิดเห็นให้ของสูงค่ากลายเป็นด้อยค่าหมื่นห้าเจอต้องกระโดดซื้อครับแบบนี้ดังนั้นเมื่อก่อนพี่ไม่รู้ตอนนี้พี่รู้แล้วรู้แล้วกลับไปหากลับไปหาเสร็จเอามาขายผมไม่ใช่ว่าเซียนไม่มีเลยไม่เล่นเขาเล่นอยู่แล้วมีของเมื่อไหร่นะครับเอาว่าถ้ามีของเมื่อไหร่แล้วโพสลงเฟซบุ๊กอ่ะผมว่าจะต้องมีคนถามเท่าไหร่เท่าไหร่เปิดไหมครับ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 เท่าไหร่ผมจึงบอกว่าณปัจจุบันน่ะคนที่ยังไม่ได้ยังเล่นพาไม่เป็นเขาเรียกอะไรมักชอบแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วพอแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยคนไม่เป็นเหมือนกันน่ะแทนที่จะรู้คุณค่าได้ฟังคอมเมนต์ที่ถูกไหมที่มันที่คนไม่เป็นเม้นอ่ะก็เลยกลายเป็นยิ่งไม่สนใจเขาอีกแล้วเมื่อไหร่จะเป็นกันน่ะแล้วเมื่อไหร่จะรู้กันคนที่เขาเป็นเขาก็ได้ประโยชน์อยู่คนเดียวใช่ป่ะหลักการง่ายๆหลักการง่ายๆเหรียญที่ลงบส86น่าเล่นไหม2เป็นงานเนื้อเงินลงยาซึ่งต้องปั๊มเหรียญต้องเอามาลงยาต้องเอามาเผาไฟไม่ได้ปั๊มแล้วก็เอามาวางให้ทำบุญเลยไม่ใช่พักกระเทศรายงานตัวครับอาจารย์ผมเป็นเพราะอาจารย์โอ๊ตนี่แหละครับจริงๆผมกล้าเข้าแล้วตอนนี้ครับดังนั้นถ้าจะเจอเหรียญ2486เป็นงานเงินลงยาทุกหลวงพ่อเล่นหมดเรียนไม่บอกเขารอตีกินแล้วถูกต้องก็ถึงบอกว่าถ้าเราอ่ะนะไม่เขาเลยนะไม่พูดว่าเฮ้ยเหรียญปี86น่าจะเล่นนะต้องเล่นทุกหลวงพ่อละพูดบอกต่อๆกันเราก็จะไปขนสนใจค้นคว้าเราก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไปด้อยค่าแซมไม่ใช่วะก็ไอคนที่เขารู้เขาเป็นเขาก็ได้ประโยชน์เขาก็รวยเอาไงเราก็ไม่ได้อะไรไงแต่ผมอยากให้แฟนเพจสันขวานได้อะไรไงแบบนี้ต้องเรียกว่าอมตะพระเครื่องใช่ไหมครับเมื่อผมอยากให้แฟนเพจเราได้อะไรก็เลยต้องเอาแบบนี้เข้ามาให้รู้จักกันนี่คนไม่รู้คือไม่รู้แต่ยังผมว่าเนี่ยคืออาจารย์พ่อพินวัดอุบลดังนั้นเหรียญปี2486ไม่มีหรอกครับหลวงพ่อไหนที่ไม่เล่นอ่ะไม่มีพี่สมคุณค่าที่แท้จริงคน 3,000 ห่วงกันมากเลยครับพระของท่านขอบคุณอาจารย์ที่นำพระหายากมาให้คนรู้จักทำให้ไม่สูญหายไปไม่งั้นของหายากอยู่แล้วขอมาหายากแบบนี้นะถ้าขายได้มานะขายง่ายแต่พอเราไม่รู้อ่ะเราก็หาไม่หาเจอก็ไม่ครอบครองมาไงก็ไม่ได้อะไรไง2486พระปี86มีหลวงพ่ออะไรไม่เล่นมั้งไม่มีหรอกผมเช่าพระมานานแล้วครับไม่มีใครสอนแบบนี้ครับตอนนี้ผม52ปีแล้วขอบคุณครับนี่อย่างเหรียญนี้เห็นไหมถามว่าผมอะรับซื้อพระทุกวันพุธผมเคยได้เหรียญประหลัดผันไหมผมมีพระในบ้านเนี่ยเต็มไปหมดแต่ผมมีพระประหลัดผันในบ้านเนี่ย3เหรียญตลอดเวลา20ปีในการเล่นพระแล้วซื้อทุกเหรียญด้วยแต่ไม่มีให้ผมซื้อนะฮะนี่ครับอยากได้ประหลัดผันเล่นแค่ในพื้นที่ถูกต้องครับเพราะว่าคนที่ซื้อดีที่สุดคือคนพื้นที่
ทุกอย่างนะฮะให้เล่นกันทั้งประเทศสมมุติปู่ทวดเล่นทั้งประเทศคนในพื้นที่ซื้อ 500,000 คนทั้งประเทศเล่นกันก็จริงซื้อกัน 400,000 300,000 คุณขายคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่แล้วพระองค์หนึ่งต้องมีเจ้าของ100คนเหรอพระองค์หนึ่งก็มีเจ้าของเป็นคนจ่ายตังค์คนเดียวนั่นแหละฉะนั้นพระเนี่ยเขาจึงเรียกไงว่าขายให้ถูกคนจริงไหมมีแต่คนโง่นั่นแหละครับที่นะจะเอาพระไปแห่ขายให้กับคนที่ซื้อถูกดังนั้นพระทุกอย่างถูกต้องครับคนที่ซื้อดีสุดคือคนพื้นที่เราก็ซื้อพระพื้นที่เราเจอพระพื้นที่คนอื่นก็เอาไปขายให้เขาแล้วเอากำไรมาซื้อพระพื้นที่เรานี่คือหลักการง่ายๆของคนเล่นพระเขาบอกสมัยก่อนคนเล่นพระเหมือนไปรษณีย์ผมคนราชบุรีไปเดินงานเชียงใหม่ถูกป่ะก็ถ้าก็ซื้อพระจากราชบุรีแล้วไปงานประกวดเชียงใหม่ก็ติดไปขายที่เชียงใหม่แล้วก็ไปหาพระราชบุรีจากเชียงใหม่กลับมาขายคนราชบุรีนี่มันคือหลักเกณฑ์หลักการของการทำกำไรของคนเล่นพระแต่ยุคนี้มีพระวิ่งไปหาเซียนที่มีหน้ามีตาในโซเชียลเขาขายน้อยคนที่จะซื้อแต่ถ้าคุณรู้จักคนที่ซื้อดีในท้องที่นั้นนั่นเลยคือสิ่งที่เซียนพระเนี่ยได้เปรียบกับคนอื่นคือเซียนพระจะรู้ว่าพระจังหวัดนี้ใครซื้อดีเวลาเขาขายได้เขาจึงไม่ต้องถามใครให้หน้าพระช้ำเขาก็จะส่งไปขายคนที่ซื้อดีคนนั้นใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ยูนี่เห็นป่ะก็เก็บแข่งกันนะครับเก็บแข่งกันนี่แหละครับใช่พระที่น้อยคนรู้จักอ่ะคนรู้จักพระที่หายากๆเขาจึงเรียกว่าโคเสียนรู้มากกว่าเขานี่รู้ทุกซอกทุกมุมรู้ทุกเหรียญเขาจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นโคเสียนไอ้รู้ๆเหมือนเขาอ่ะใครๆก็รู้ใช่ป่ะแต่ไอ้ที่รู้ลึกลับมากกว่าเขานั่นแหละครับเขาจึงเรียกว่าโคเซียนไงเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้คือทุกอย่างทุกวันนี้เราจะผมจะถามตอบมากขึ้นพูดถึงมุมมองต่างๆมากขึ้นนี่ดังนั้นผมจะพูดเสมอว่าคุณเก็บพระในบ้านเนี่ยซื้อพระในบ้านเป็น10ล้านคุณมีเหรียญนี้แล้วหรือยังมีเงินมากกว่าผมแต่มีเหรียญประหลาดผันเหมือนผมได้ไหมคุณค่าของนักสะสมมันอยู่ตรงนี้ถูกป่ะถ้าวันนี้อยากได้ปู่ทวดมีตังค์ใครก็ซื้อไหนก็ซื้อได้แต่วันนี้ถ้าอยากได้ประหลัดผันสภาพเนี้ยคุณกำตังค์แล้วพรุ่งนี้คุณไปหาซื้อได้ไหมมันอยู่ที่คนมีของแล้วเข้ามาขิงกันอ่ะเฮ้ยนี่ประหลัดผันพี่ปู่ผลหายากโอ้ยแบบนี้เล่นพื้นที่มันก็เล่นอ่ะเก่งจริงก็หามาแข่งกันดิเก็บแบบนี้ดีกว่าโอ้ยแบบนี้นี่กูก็มีตั้งหลายเหรียญแต่แบบนี้มึงมีไหมเนี่ยมันคือคุณค่าของนักสะสมผมจะบอกให้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการสะสมถูกไหมปืนไอ้รุ่นที่มีเกินกามันจะแพงไหมไอ้รุ่นที่หายยากๆก็แพงสะสมสแตมป์เห็นไหมไอ้ที่จะพิมพ์เยอะๆที่ไหนก็มีแพงไหมอันไหนที่หายากมีก็แพง
ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปสู่ในจุดของนักสะสมอย่างแท้จริงซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่ะผิวเผินมากยังไม่ได้เข้าไปถึงจุดนี้ขอความเป็นมาของวิชาจักรนาลายครับขอดูด้านหลังด้วยครับจะขอแคปครับอ่ะนี่ถ้าขอแคปไปแล้วพี่ต้องมีน้ำพริกหนุ่มด้วยนะผมแอบติดตามเก็บตามสันขวานรู้ก่อนเก็บก่อนครับนี่อ่ะมานี่ต่อไปอันนี้เป็นเหรียญเมืองนครปฐมเหรียญที่ผมต้องเขาเรียกอะไรเห็นปุ๊บอะมือไม้สั่นต้องหาเล่ห์เหลี่ยมเพื่อจะเอามาครอบครองให้ได้นี่เหรียญที่ไหนพี่โชเฮ่ถามว่าขอบข้างเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปที่คำถามพี่ว่าปี2486นะมีการตัดเหรียญแบบไหนได้บ้างมันก็ย้อนกลับไปถามว่าปี86อ่ะมีเลื่อยไหมมีตีกระบอกไหมมีปั๊มตัดแล้วหรือยังวัฒนีหาครับท็อปอาร์ตนี่ฮะกระไรเงินซะด้วยสวัสดีพี่มีนครับกระไรเงินเนี่ยฮะสร้างน้อยนี่นะโมพุทธายะนะปิดหูโมปิดตาพุทปิดหน้าทาปิดหลังยะปัดข้าพระเจ้าไว้ด้วยนี่นะครับคนนี้ต้องบอกว่าคาถาสุดยอดนะด้วยเถิดอสังวิสุโลปุสะพุพะเป็นไงคาถาคาถาเป็นไงได้ครบเลยสวยแปลกดีครับแล้วเอกลักษณ์ของความคลาสสิกเขาเรียกว่าศิลปะศิลปะเหรียญทรงเนี้ยประเทศนี้มีกี่หลวงพ่อคือต้องบอกเขาว่าท่านเขียนได้หลายยันตะกุดที่เขามอบให้ไปอ่ะนะครับเขาเขียนได้หลายยันปี86มีตัวตัดขาไก่ใช้มือหมุนเหมือนก็คือ86มีปั๊มตัดแล้วจะเลื่อยก็ได้จะปั๊มตัดก็ได้เหรียญนี้น่าใช้มากมากพี่พิเชษสุดยอดครับพี่ธนนท์นี่เห็นไหมฮะดังนั้นศิลปะเหรียญแบบนี้เอกลักษณ์คือเป็นเหรียญเดียวในประเทศไทย2นะครับนี่เป็นเหรียญที่พบเจอน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญพระเกจิคณาจารย์อื่นในจังหวัดนครปฐม3ทำไมผมอยากได้ท่านเป็นคนบางแพท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดธรรมยุทธนิกายวัดแรกในจังหวัดนครปฐมและถูกส่งไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเสน่หาโดยการส่งไปของนะหลวงพ่อจิตวัดสัตตนาถอันนี้คือผมรู้มากขึ้นไปอีกก็ทำให้นะรู้คุณค่ามากขึ้นไปอีกนะครับอ่ะนี่โอ้ท่านบวชครั้งแรกวัดบางแพเหนือมีตังซื้อพระมีเหรียญนี้ในบ้านแล้วหรือยังอ
วัดเสน่หานี่เป็นวัดธรรมยุทธวัดแรกของจังหวัดนครพนมนะแล้วซื้อเหรียญนครปฐมอ่ะแล้วเต้าวันนี้เรามาแข่งเก็บเหรียญเมืองนครปฐมกันคุณจะมีเหรียญเนี้ยได้กี่คน